รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีไปนี้นะคะน้องๆจะได้พบกับครอบครัวสุขสันต์และการ์ตูนหันษาโดยฝีมือคนไทยในรายการตูนบูนแฟมิลี่ค่ะกับพี่แอมและพี่แพนด้าเอาแล้วพี่แพนด้าหายไปไหนแล้วเนี่ย พี่แพนด้าคะตื่นได้แล้วค่ะน้องๆเขามากันแล้วอ้าวมากันแล้วหรอได้ครับพี่แพนด้ามาแล้วค่ะแพนด้าไปไหนมาคะเนี่ยน้องๆเขารอตั้งนานแล้วต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆสิคะได้ครับต่อไปนี้เนี่ยพี่แพนด้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเองแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แพนด้าไม่เคยขี้เกียจเลยนั่นก็คือการนำข่าวเด็ดๆมาฝากน้องๆในช่วง Kids News ยังไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะเราไปชมกันเลยดีกว่าตูนบูนแฟมิลี่จัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้น้องๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกตอนนี้เลยทีเดียวน้องๆได้เล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนในถ้ำน้ำแข็งจำลองพร้อมรับของที่ระลึกมากมายจากตูนบูนแฟมิลี่และยังได้พบกับพี่เร็กซ์จากการ์ตูนเรื่อง Bubble Warriors ที่วันนี้มาทำหน้าที่เป็นฮีโร่คอยให้ความรู้และคำแนะนำกับน้องๆด้วยล่ะได้ความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาโลกให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคิสนิววันนี้เนี่ยคงจะถูกใจน้องๆหลายๆคนเลยนะคะใช่เพราะว่าพี่แพนด้าเห็นน้องๆเขาดูไปยิ้มไปชอบใจกันใหญ่เลยละครับใช่แล้วละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่แอมว่าให้น้องๆไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับการ์ตูนดีๆฝีมือคนไทยกันในช่วงหน้าค่ะพักครู่เดียวครับบริษัท TKA เชียงใหม่ผู้นำด้าน CGI ระดับแนวหน้าของประเทศไทยด้วยทีมงานที่มีศักยภาพผลิตผลงานคุณภาพมากมายออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศงาน 3D การ์ตูนแอนิเมชันและ Visual Effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจงาน 3D และแอนิเมชันด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกเราคืออาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ CKA เชียงใหม่มาแล้วตูนบูนบุ๊กกาซีนหนังสือที่รวบรวมสาระและความสนุกในวงการแอนิเมชันน้องๆที่สนใจสมัครสมาชิกติดต่อ053-224-536-7กลับมาแล้วครับช่วงคิสตูนวันนี้นะคะน้องๆจะได้พบกับ Bubble Warrior ในตอนอียิปต์ซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเขาทั้ง4จะค้นพบพลังพิเศษอะไรในตัวเองน้องๆต้องคอยติดตามชมกันน่าสนน่าสนและอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่อง Magic Panda and the Cool Kids ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แฟตบอยและพี่แบดด็อกได้ก่อเรื่องวุ่นๆไว้จนเกือบได้รับอันตรายในตอนน้ำผึ้งเป็นเหตุไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอ้ยเราไม่ถึงอียิปต์แล้วเย้ฮาลีเอาไงต่อล่ะน่าไม่คุ้นเลยว้ามาถึงอียิปต์ก็นี่ไงดิบซะเลยเอ๊ะเหมือนว่าเรากำลังบินอยู่เหนือพีระมิดเลยนะเนี่ยโอ้แล้วก็แจ๋วสิแล้วฉันจะลงได้ยังไงล่ะเนี่ยช่วยด้วยครับเฮ้นี่มันเป็นไงมาไงเนี่ยถึงมาไกลขนาดนี้ได้เร็วสุดหรือว่าเป็นร้อยชั่วโมงที่ฉันใส่อยู่ชอบแล้วสิไม่เลยเพื่อนทิ้งฉันให้หมอมีจับจ้าแล้วเอานั่นไงเหรอชาลีฮะใช่เอาล่ะรอเดี๋ยวนะให้ฉันวางนายลงพื้นก่อนนะใจเย็นๆนะนี่อ่ะนี่ชุดอะไรอ่ะอย่างกับคณะละครสั่นเลยมัมมี่แล้วก็อย่างเล็กบินได้เนี่ยเฮ้ยก็เขาไม่ค่อยเหมือนบินหรอกนะประมาณว่าลอยต่องแต่งในอากาศแล้วก็ตะโกนร้องว่าช่วยด้วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซะมากกว่า
านะดูสิโอ้ไม่มีปัญหาชาลีแค่ยืดแขนยาวไปพาเขาลงมาหรือไม่เธอก็วิ่งด้วยความเร็วสูงไปที่นั่นหรือไม่ฉันก็เอ้ยเฮ้ยแล้วฉันทำอะไรได้มั่งเนี่ยนึกไม่ออกเลยอะเด้ฉันก็ไม่รู้นะว่ามันมีกระบวนการทำงานยังไงเดาว่าต้องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกของเรานี่พวกนายเข้าใจอะไรกันบ้างไหมเนี่ยฮะที่พูดมาเนี่ยเข้าใจไหมนายว่ายังไงฉันก็ว่าตามนั้นเนี่ยนะฉันไม่ค่อยจะเข้าใจการทำงานของมันนักหรอกนะเย้ฉันบินได้มาซุปเปอร์แมนบินละไม่ยักกันรู้เลยว่าซุปเปอร์แมนก็ทำอย่างนี้ด้วยอ่ะไอ้งงฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะมองดูต้นไม้ที่ชุดนายสิเพราะว่านายน่ะสนใจจะช่วยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมล่ะหมายความว่ายังไงเขามีพลังเพื่อรบกวนช่างตัดไม้เหรอหรือว่าจะเสกซุปเตอร์ฮู้มังสวิรัติออกมาจากอากาศได้อ่ะฮะบอกมาหน่อยดิหัวเราะยักอยู่ได้เจ้าต้นไม้บ้าทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพวกเราในยอดมนุษย์ชัดๆแล้วกลับไปลุยกับเจ้ามัมมี่นั่นเลยดีมากแต่ว่าเราต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามัมมี่เป็นวิธีการดูแลรักษาบุคคลสำคัญหรือราชวงศ์ของคนอียิปต์วิธีการก็มีอยู่2ขั้นอันดับแรกพวกเขาจะดองศพก่อนโดยการทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เอาอวัยวะภายในออกมายกเว้นหัวใจที่หลังจากทำให้แห้งแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปใหม่เพราะว่าพวกเขาเชื่อกันว่าเจ้าของร่างจะต้องใช้มันในชีวิตหลังความตายหลังจากนั้นก็จะทำร่างกายให้แห้งโดยการใส่สารเข้าไปในร่างกายศพจะถูกพันด้วยผ้าลินินพร้อมด้วยเครื่องรางอันเล็กๆเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองร่างนั้นหลังจากที่ตายไปแล้วท้ายสุดก็ไร้มวลเพื่อป้องกันร่างมัมมี่แล้วจึงเอาร่างไปใส่ไว้ในโลงศพที่วางไว้ในโลงศพอีกโลงนึงแล้วก็ปิดตายไว้ในหลุมฝังศพอีกแล้วนายไปรู้ได้ไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะชุดนี้มั้งไม่นะฉันว่าเป็นเพราะเรากำลังอยู่ในห้องเรียนต่างหากจำได้ไหมว่าจริงๆเรากำลังเรียนหนังสือกันอยู่ตอนนี้คุณกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่อ้าวแล้วมามี่เดินได้นั่นน่ะอยู่ในบทเรียนด้วยเหรอในชีวิตจริงมันไม่มีสักหน่อยยกเว้นจะมีในการ์ตูนแล้วก็หนังผีอ๋อใช่เลยนายพูดถูกแล้วมัมมี่ไม่ได้เดินออกมาสเปซสปาหรอกนะต้องมีบางอย่างผิดปกติในนี้แน่นอนเลยเฮ้ยไม่นะนั่นน้ำกำลังจะท่วมแหละดูสิแล้วนากำลังจะถูกทำลายด้วยอ่ะเออฉันว่านะในเมื่อเรามีพลังอำนาจเหนือมนุษย์ขนาดนี้มันก็คงเป็นหน้าที่ของเราต้องจัดการอะไรสักอย่างนึงด้วยอย่างแรงเลยไปกันเถอะเดี๋ยวเราไม่มีชื่อเรียกกลุ่มของเราเหรอนี่มานี่เธอเราค่อยมาห่วงเรื่องนั้นตอนเราช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก่อนดีไหมล่ะตกลงไปเลยจุ๊บเอาล่ะ MC นายปลูกต้นกกไปตามชายฝั่งแม่น้ำพิมวิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะเปลี่ยนกระแสน้ำให้ไหลกลับไปที่แม่น้ำนายเฮ้ยหาฉันล่ะเร็กซ์ฉันอยากให้นายใช้เชือกนี้แล้วก็บินผ่านต้นกกนะโอ้แน่นอนได้เลยตามนั้นเอาล่ะเร็กซ์มาต้นกกพวกนั้นให้มั่นคงเอาไว้นะมัดเลยยะฮูยังไงต่อทีนี้เราก็จับปลายเชือกเอาไว้แล้วก็ดึงโอเคจัดการกับเชือกเสร็จแล้วเอ็มซีดึงเชือกเฮ้ย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 กระแสน้ำกลับไปที่แม่น้ำแล้วยอดบินลอยชาลีสำเร็จเฮ้ยฉันคิดออกแล้วว่าเราจะตั้งชื่อทีมยังไงเราทำงานกันได้ดีเรามีกันแค่4คนเพราะฉะนั้นฉันพอรู้แล้วว่านายจะตั้งชื่อทีมเราว่ายังไงจริงดิคือว่าเรามีพลังที่ไม่มีใครรู้ที่มาเหมือนกับซูเปอร์เอ็กซ์แมนแล้วเราก็เป็นนี่อยู่ในที่แนะนำบ้าๆของเธอก่อนได้ไหมงั้นแบบนี้ดีมากเรามาที่นี่ได้ก็เพราะนาฬิกาบับเบิ้ลแล้วกลับมาบ้านก็ด้วยนาฬิกาบับเบิ้ลและชาลีก็มีส่วนคล้ายกับนาฬิกาบับเบิ้ลงั้นชื่อเราก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับนาฬิกาบับเบิ้ลวอริเออร์เหรอคือว่าฉันคิดว่าเธอน่าจะตั้งชื่ออะไรที่มันฟังดูเป็นผู้หญิงอย่างเทพิดาหมากฝรั่งหรือว่าฟรุตตี้บับเบิ้ลแก๊งดูหน้าก่อนสิก็ใช้ได้นะใช่ฉันว่าชื่อนี้ละตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าต้องเรียกพวกเธอว่ายังไงพวกเธอช่วยงานฉันเราไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่ายังไงนะจะมนุษย์ลิงประหลาดสีม่วงเรียกว่าทำตัวมันดีกดหน่อยก็ไม่ได้ถามเรื่องที่เธอทำก็ถามชื่อเธอต่างหากฉันคิดว่านี่คงเป็นเรื่องของเขานะเขาก็เหมือนกับเราไงเขาเป็นตัวแทนของการทำตัวไม่ดีตอนที่อยู่ในห้องเรียนไงเอ้ยเจ้าเด็กพูดได้พูดถูกแล้วทีนี้เรารู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมตาจะได้นำให้เธอรู้จักกับเพื่อนของฉันสักหน่อยออกมาเลยว้าวคุณยายเจ๊งขึ้นมาเป็นฝูงฉันคิดว่านั่นหมายถึงมัมมี่นะโอ้ไม่ฉันหมายถึงยายของฉันนะคุณยายเจนคินดูสิเห็นมานี่ๆๆคุณยายฉันล่ะไอ้จริงด้วยนี่เธอรู้ไหมผู้ชายที่พกรูปยายไว้ในกระเป๋าสตางค์นี่ออกจะแปลกๆอยู่นะแล้วพูดจาและสารกันได้แล้วทำไรพวกไม่ซ่าลูกน้องข้าและร้อยพวกเรามาจัดการเรื่องนี้ให้จบๆกันค่ะจัดการเจ้ามนุษย์ลิงเองมาล่อจะพวกมันมีพวกนั้นกันพี่จ๊ะลูกบอยนี่ก็จอนแม่นี่ลูกไม้อาแมดจะเป็นโอแล้วก็จะเถนอะไรผ่านไปนี่แหวะมนุษย์ลิงนายวิ่งได้แต่ก็ไม่เร็วเท่าฉันหรอกนะลาพวกเราเฮ้ย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 เ
แม่พักก่อนพักก่อนหลุดพักก่อนหลุดว้าวมีใครไม่รู้แต่แม่น้ำใจสำคัญแล้วฝากพ่อหนูจะต้องเสียค่าด้วยช่วยด้วยนะคะฝากพ่อหนูต้องเสียหายแน่ๆเลยโอ้ตายแล้วไม่ต้องกังวลนะน้องพี่มีวิธีเดี๋ยวพี่จัดให้นะน้องนะคอยดูแล้วกันกองทัพมีของฉันเนี่ยหัวล้อเหรอวิ่งเหมือนของแกหมดแล้วทีนี้เหลือแต่แกพี่คนเดียวเท่านั้นแกไม่มีทางชนะได้หรอกนะเจ้าลิงม่วงอะไรเฮ้ยได้ดูหัวใจอีกครั้งคู่ไฟไปโอ้ยลงมือหายไปไหนอ้าวเฮ้ยแพ้โอ้โหนั่นอะไรนะอันนี้ว้าวเรามีหน่อยไล่กันได้เบาเฮ้ยไปก่อนละชาลีนายลงไปก่อนนะฉันจะทำดีๆแล้วเดินยอดเลยฉันอยากจะช่วยนายนะแต่บังเอิญว่ามีเหตุกลุกลิกบังบังการนะไม่ไหวเอ็มซีฉันคิดว่าฉันสกัดดาวรูปของมัมมี่ไว้แล้วนะฉันว่าฉันไม่ค่อยอยากจะดูดนี่จะมีใครช่วยฉันไหมเนี่ยคอจะหลุดแล้วช่วยเฮ้ยยัดโอ้โหยอดอ้าวไม่รู้มาก่อนเลยว่านายบินได้เอาละพวกนายฟังแผนฉันดีกว่าเฮ้ยเอาละนายเป็นพวกตัวไม่ดีเจออาจารย์พิมพ์หน่อยเป็นไงนะโอ้เหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยเอ้ยการคำนวณของฉันห้องเรียนจะเลิกในอีก2นาทีว้าวแล้วก็หมดเวลาสำหรับนายแล้วเฮ้ยชนะดอกนี่นะโอ้ยแรงมากโอ้ยแรงมีบวกต่อโอ้ยนี่แน่เฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยเป็นไงล่ะเอาล่ะพวกนายพร้อมหรือยังน้องวิจนะเลยเอาล่ะจ้ะมัมมี่ถึงเวลาเดินเล่นแล้วเฮ้ยเล็กปล่อยน้ำมาเลยได้เลย MC เอาล่ะพี่พวกนายทั้งหมดอาบน้ำซะนะขอบคุณครับนายทำอะไรลงไปเนี่ยฮะไม่เขาทำถูกแล้วล่ะแม่น้ำนายเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยสำหรับชาวอียิปต์โบราณในการทำการเกษตรแบบวงจรดูสิอียิปต์อยู่ในแอฟริกาแล้วก็เป็นประตูทางออกไปสู่ทะเลทรายซาฮาราที่กว้างใหญ่น้ำเพื่อการเกษตรและพืชต่างๆมันสำคัญการเกษตรจะรอการปรากฏของดาวซิริอุสและพวกเขาจะรู้ว่าน้ำหลากกำลังจะมาถึงน้ำหลากจะนำมาซึ่งดินที่อุดมสมบูรณ์และนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้อียิปต์เป็นประเทศอำนาจและชาติที่อุดมสมบูรณ์เฮ้ยเจ้านี่มันเยี่ยมมากๆเลยถ้ามันสอนอะไรฉันได้อย่างนี้นะเอาละพวกเราได้เวลากลับกันแล้ววันนี้จะสนุกอีกเยอะอันนี้หมดชั่วโมงแล้วทำไมพวกเธอถึงไม่ไปอีกนะฮะเพราะอะไรอยู่ทำไมเนี่ยครับผมเมื่อเรากำลังจะไปแล้วล่ะครับพวกเราก็ไม่อยากจะเข้าห้องวิชาต่อไปสายล่ะครับและอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะจ๊ะครับเราไม่ลืมทำการบ้านแน่นอนครับคุณครูครับเออนี่นักเรียนได้รายงานด้วยนะอย่าลืมนะขอฝากด้วยนะรายงานเกี่ยวกับมัมมี่แล้วก็แม่น้ำนายได้เลยค่ะนี่มีปัญหาเด็กดีจังเลยพักครู่เดียวครับบริษัทเชียงใหม่ผู้นำด้าน CGI ระดับแนวหน้าของประเทศไทยด้วยทีมงานที่มีศักยภาพผลิตผลงานคุณภาพมากมายออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศงาน 3D การ์ตูนแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคที่น่าตื่นตาตื่นใจงาน 3D และแอนิเมชันด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกเราคืออาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ CKA เชียงใหม่มาแล้วตูนบูนบุ๊กกาซีนหนังสือที่รวบรวมสาระและความสนุกในวงการแอนิเมชันน้องๆที่สนใจสมัครสมาชิกติดต่อ053-224-536-7กลับมาแล้วครับThank you.
จไหน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 อยู่ไหนไอ้มีอะไร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 เฮ้ยโอ้โหคุณนายเจออะไรกันเหรอฮะพึ่งอ่ะเจออะไรอ่ะฮะกระดาษพึ่งอ่ะรังพึ่งรังพึ่งรังโอ้โหพึ่งเต็มเลยโอ้นี่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 แบดด็อกนายระวังตัวหน่อยสิอย่าเข้าไปใกล้เกินไปนะรู้มั้ยนั่นน่ะพึ่งทหารใช่นะรู้มั้ยต้องตะเบะเลยอ๋อเหรอเอาสิสวยว้าวแนวว่าในนั้นน่าจะมีน้ำผึ้งหรือเปล่าฮะแฟตบอยมีอยู่แล้วอย่าได้ไปยุ่งกับดังของมันเชียวนะเดี๋ยวโดนผึ้งต่อยเอาอ่ะฉันจะไปโทรเรียกนักกำจัดแมลงมากำจัดดีกว่านะว่าไงล่ะเห็นด้วยมั้ยจะกำจัดเหรอเอ๊คือมันก็อย่างนี้นะคือแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เอาน้ำผึ้งของเราไปหมดนะสิจริงมั้ยฮะแพนด้าโอ๊ยน้ำผึ้งของเราเหรอโอ้ยน้ำผึ้งของเราไม่ใช่จ้ะแพนด้าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นอาหารของผึ้งจ้าไม่ใช่ของเราเออนี่นี่เราเก็บกันเองไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกเราไม่มีเครื่องป้องกันนะให้นักกำจัดแมลงมากำจัดดีกว่านี่นายอย่าไปยุ่งกับพวกมันนะโอ้ยผู้หญิงนี่ขี้คลาดชะมัดเลยให้พวกนั้นมาเขาก็เอาน้ำผึ้งของเราไปหมดเลยอะสิใช่บางทีมันอาจจะเป็นแค่รังผึ้งเก่าๆก็ได้นะที่มีผึ้งเฝ้าอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะแฟตบอยนายคิดอย่างนั้นเหรอแหมก็ดูสิมีแค่ผึ้งหนึ่งถึงไม่กี่ตัวบินวนไปวนมาแค่นั้นเองอ่ะ3ตัวเห็นไหมไม่มากเลยอ่ะโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันไปหาไม้มาขอแล้วกันสวยเล่นเลยอุ้ยเจ้าแมงมุมฉันย้ายเธอไปที่อื่นดีกว่าไม่งั้นเธอจมน้ำแน่แน่มาเข้ามาเลยเก่งมากเลยเอาล่ะฉันจะพาเธอไปอยู่ที่ปลอดภัยนะเฮ้ยเอาจริงเหรอจริงนี่แฟนบอยนายแน่ใจนะว่านี่นะเป็นความคิดที่ดีแล้วนะพึ่งต่อยอะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันก็แค่เอาไม้ใหญ่ๆให้พวกมันตกใจแล้วพวกมันก็จะออกมาดูว่าเสียงอะไรทีนี้เราก็เก็บรังมันนะเข้าใจหรือยังเล่าง่ายจะตายไปน่ากลัวเฮ้ยจริงๆนะเฮ้ยนี่แน่โอ้โหอย่าแรงมากนายแน่ใจนะแฟนบอยชั่วแน่ใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีผิดพลาดแน่นอนนี่นะนี่ก็สอยเลยเอาเลยแรงๆจะเฮ้ยโอ้โหว้าโคตรละมึงโอ้โหตายแล้วตายดีกว่าตายดีกว่าต้นไม้พึ่งมาแล้วโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยแล้ว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 นี่แล้วนี่พึ่งแล้วมันมาแล้วเบล็กเฮ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ยฮะนี่ระวังหน่อยสิแฟนบอยนี่นายเกือบจะเหยียบมันแล้วนะรู้หรือเปล่าว่ามันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเห็นเหรอช่วยดูช่วยแฟนด้าด้วยปัก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 ทำไมเพื่อถึงตามนายมาล่ะฮะก็คือว่าหลังพึ่งมันก็ตกลงมาเองอะซิสเตอร์เองอยู่ดีๆมันจะตกลงมาเองได้อย่างไรกันนะฮะพวกนายทำอะไรอะสารภาพมาโอ้ยคือนั่นนักกำจัดแมลงมาแล้วไม่ต้องห่วงนะเด็กๆเดี๋ยวลุงจัดการให้เองสบายมากนี่เจอได้หน่อยนี่กินเข้าไปนี่เลยนี่เลยไงเจอได้หน่อยเรียบร้อยนี่มันวันอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยแย่จังนี้ดีกว่าฮ่าลงไปทีเนาะแฟนบอยเนาะโอ้โหคุณลุงใจดีจังเลยนะแบ่งน้ำผึ้งนี้ให้เราด้วยหวนจนเกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอฮะเฮ้ยแฟตบอยแซนด์วิชมันมีผึ้งด้วยอ่ะดูดีอะไรนะนี่นะสงสัยว่าคุณลุงน่าคงจะลืมเจ้าตัวนี้เอาไว้ด้วยแน่เลยนี่แน่ระวังนะนี่หน่อยเอานี่แน่ไม่ไปอีกแน่ติดมากเลยไปดิเตื้อนะ
เย็นเลยจริงๆนะเจ้าพึ่งตัวนี้นี่ล่วงแล้วล่วงน้ำพึ่งโอ้แบดด็อกนายกินแซนด์วิชของฉันใช่ไหมชะฉันเปล่านะไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอุ้ยไม่รู้เหรอนายนั่นแหละอย่ามาทำเป็นไม่รู้ว่านายกินของฉันไปใช่ไหมนายของนายนี่ไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยนะฉันเปล่าทั้งสองคนนั่นแหละฉันไม่ได้กินนะใช่มัดเลยมาใส่ร้ายกันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะยุติธรรมเลยอ่ะไม่ยอมนะยังจะทะเลาะกันอีกเหรอไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะกระตูนจบซะแล้วอ่ะพี่แพนด้าอยากดูต่ออยู่เลยถ้าอยากดูการ์ตูนสนุกๆแบบนี้อีกนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมให้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่แอมว่าเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะแป๊บเดียวครับพักครู่เดียวครับบริษัท TKA เชียงใหม่ผู้นำด้าน CGI ระดับแนวหน้าของประเทศไทยด้วยทีมงานที่มีศักยภาพผลิตผลงานคุณภาพมากมายออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศงาน 3D การ์ตูนแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคที่น่าตื่นตาตื่นใจงาน 3D และแอนิเมชันด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกเราคืออาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ CKA เชียงใหม่มาแล้วตูนบูนบุ๊กกาซีนหนังสือที่รวบรวมสาระและความสนุกในวงการแอนิเมชันน้องๆที่สนใจสมัครสมาชิกติดต่อ053-224-536-7กลับมาแล้วครับช่วงท้ายรายการแบบนี้เนี่ยพี่แพนด้าจะฝากอะไรถึงน้องดีคะก็อย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าความขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีทิ้งมันออกไปให้หมดตั้งใจทำกันบ้านแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะครับน้องๆพี่แอมเห็นด้วย 100% เลยล่ะค่ะและพี่แอมน้องๆนะคะคลิกเข้ามาที่ www.toonboonfamily.com นะคะน้องๆก็จะได้พบข้อมูลข่าวสารของพวกเราและใหม่ล่าสุดค่ะนั่นก็คือเกมสุดมันอย่าง Bubble Warrior ค่ะที่วันนี้เนี่ยพร้อมให้น้องๆนะคะดาวน์โหลดกันได้ฟรีเพื่อไปฝึกฝีมือกันที่บ้านแล้วค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นสมาชิกของตูนบูนแฟนคลับแล้วแล้วก็ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติส่งมาตามอีเมลที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเราทั้งสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ในรายการตูนบูนแฟมิลี่ทุกวันศุกร์เวลา4:30 ถึง5:00 PM ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ